MOUAWAD ร่วมยินดีกับโอปอลสุชาตามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024บันเทิงวันที่2สิงหาคม2567 15:29 น. MOUAWAD ร่วมยินดีกับโอปอลสุชาตามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ในค่ำคืนแห่งดวงดาว MOUAWAD ได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ A Night of Starlight Magic ณโรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรียกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีแห่งความร่วมมือกันระหว่าง MOUAWAD และองค์กร Miss Universe Thailand พร้อมแสดงความยินดีกับ Miss Universe Thailand 2024โอปอลสุชาตาช่วงสีและรองทั้ง4สาวงามสุริสุริสาสุซานนาเรโนรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2024มุกการฤทัยทัศบุตรรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2024ป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2024ไหมไหมไทยสุริยยันยงรองอันดับ4 Miss Universe Thailand 2024พร้อมด้วยรุ่นที่อาทิแอนนาเสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022แอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1 Miss Universe 2023และ Miss Universe Thailand 2023ณลินฉัตรณลินโชติจิรวราฉัตร Miss Intercontinental 2023และรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2023มินวรวรันพุทธกลาง Miss Planet International 2023และรองอันดับ3 Miss Universe Thailand 2023รวมถึงผู้ชนะในโครงการ Voice for Change ภายในงานดังกล่าวคลาคล่ำไปด้วยแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในค่ำคืนนี้คือการเปิดตัวเครื่องประดับ Wing of Wonder ซึ่งเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่ถ่ายทอดผลงานอันประณีตบรรจงรังสรรค์ด้วยจิตวิญญาณแห่ง MOUAWAD อันสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้แขกผู้มีเกียรติภายในงานยังได้ดื่มด่ำไปกับการแสดงมายากลจากแพทริกคุงนักมายากลชื่อดังที่มาเพิ่มสีสันแห่งเวทมนต์ให้ค่ำคืนสุดพิเศษน่าจดจำไปมากยิ่งขึ้นก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงแบบเครื่องประดับคอลเลกชันและไฮจิวเวลรี่จาก MOUAWAD นำทีมโดย Miss Universe Thailand 2023และ2024และสาวงามผู้ครองตำแหน่งรอง Miss Universe Thailand ทั้ง4อันดับและความสำเร็จของงานนี้สะท้อนผ่านบรรยากาศอันหรูหราน่าประทับใจแทนคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ MOUAWAD อยากมอบให้เพื่อเป็นของขวัญล้ำค่าแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำในค่ำคืนอันมหัศจรรย์นี้ไปด้วยกันเกี่ยวกับ MOUAWAD MOUAWAD แบรนด์เครื่องประดับหรูที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านหัตถสิ่งที่โดดเด่นงดงามเหนือการเวลาด้วยประสบการณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษได้รับการยอมรับทั้งจากราชวงศ์ผู้มีชื่อเสียงและผู้คร่ำวอดในวงการเครื่องประดับระดับโลกด้วยความพยายามและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้ง5รุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในเลบานอนในปีพ.ศ. 2433โดยปัจจุบันมีเฟร็ดมาวาวัตทายาทรุ่นที่4รับหน้าที่บริหารร่วมกับอเลนและปาสคาลมาวาวัตที่น้องร่วมตระกูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถชมคลิปได้ที่อนุทินชมเศรษฐาทำงานเข้มแข็งลั่นนายกรัฐมนตรีต้องมาจากเพื่อไทยย้ำรัฐบาลยังปึกการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 11:56 น. อนุทินอวยเศรษฐาเข้มแข็งไม่หวั่นวันชี้ชะตาวันที่14สิงหาคมนี้ลั่นหากเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีต้องมาจากเพื่อไทยยันรัฐบาลมีความเข้มแข็งเมื่อเวลา9:30 น. วันที่2สิงหาคม
2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีวันที่14สิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีมีความหวั่นไหวหรือไม่ว่าไม่เห็นนายกรัฐมนตรีแสดงอาการอะไรยังทำงานเป็นปกติและเข้มแข็งมากกว่าปกติด้วยซ้ำแม้ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างมีความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปของมารดาที่ต้องแสดงความเห็นใจท่านแต่ยังแยกแยะเรื่องงานได้อย่างชัดเจนเรื่องการเมืองต้องว่ากันไปตามกระบวนการอย่าไปถามอย่าไปทำอะไรที่ทำให้นายกรัฐมนตรีวอกแวกผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องพูดอะไรเพราะการปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วตนเป็นหนึ่งในมือที่โหวตให้นายกรัฐมนตรีและยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของนายเศรษฐาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อตัดสินใจมาร่วมรัฐบาลต้องยอมรับในการนำของนายเศรษฐาส่วนคำอวยพรให้ตนเองที่คาดหวังว่าอย่างโน้นอย่างนี้ค่อยว่ากันต่อในการเลือกตั้งแต่ระหว่างที่เป็นรัฐบาลร่วมกันไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามว่าสังคมจับจ้องมาที่นายอนุทินว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนายอนุทินกล่าวว่าเป็นการวิเคราะห์กันในกรณีที่เลวร้ายที่สุดแต่ลึกๆตนคิดว่าไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกเมื่อถามว่าหากเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ไม่เคยคิดตรงนั้นเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะเป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดเป็นแกนนำรัฐบาลทุกอย่างต้องมีกติกามารยาทและมารยาทคืออย่าไปพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตนเองผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาตัวนายกรัฐมนตรีได้นายอนุทินกล่าวว่าต้องถามผู้จัดการรัฐบาลพร้อมชี้มือไปที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยที่กำลังเดินจากตึกไทยคู่ฟ้ากลับมาที่ห้องทำงานตึกบัญชาการหนึ่งเมื่อถามว่าหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ประกันตัวสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมจะถือว่าไม่น่าไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ประเมินและไม่มีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลยังทำงานหาทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอยู่ทุกวันเพราะนี่คือรัฐบาลคำว่าบาลแปลว่าการปกป้องการรักษาคุ้มครองเมื่อถามว่าหากนายกรัฐมนตรีรอดจากคดีจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายอนุทินหัวเราะและกล่าวว่าให้ไปถามนายกรัฐมนตรีตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดถ้าคิดไปแล้วจะทำอะไรได้เราไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือผู้ที่ตัดสินใจไม่มีอะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแต่สิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราคือวันนี้ยังเป็นรัฐบาลและต้องตอบสนองนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและต้องทำงานให้กับประชาชนมีทางให้เดินอยู่แค่นี้ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหากมองในฐานะหุ้นส่วนรัฐบาลไม่ได้มองในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชานายอนุทินกล่าวว่าประชาชนทุกคนเป็นหุ้นส่วนของรัฐบาลทั้งคนที่เลือกหรือไม่ได้เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเรามีหน้าที่ต้องทำงานเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่าไม่ได้ยินเรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าจำเป็นที่จะต้องดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาและเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลนี้มีความเข้มแข็ง